Elimination at close range เราจะต้องฆ่าคนในระยะประชิดแต่แบบไซก็ไม่แน่ใจว่าคำว่า close ของเขาเนี่ยมันต้องแบบใกล้แค่ไหนนะคะคือต้องแบบยืนติดตัวเลยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะอาวุธที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็น RPG นะคะเพราะว่าพอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บก็เอา RPG ยัดเลยเราจะตายด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงมันก็ตายเกิดตายเกิดได้ตลอดอยู่แล้วเนาะหรือถ้าเกิดหา RPG ไม่ได้ก็ใช้เป็นลูกซองนะคะพยายามยิงหัวเพื่อที่จะได้ทำ damage ได้มากที่สุดหาของไปหาของมาได้ RPG มาอันนึงนะคะก็เห็นคนแล้วค่ะทีนี้ก็เอา RPG ยัดเลยไม่รู้ว่าแค่นี้มันพอหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดไม่พอก็คือเข้าไปจ่อๆได้เลยค่ะและคนที่ยิงจนกระสุน RPG หมดก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าพอเวลาที่เราเกิดมาใหม่แล้วอะค่ะมันก็จะมีให้อย่างน้อย1นัดในกระบอกนะคะเราสามารถเข้าไปยิงแรกได้เลยแบบไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกระสุนค่ะถ้าใครยิงห่างแล้วมันไม่ติดไม่นับเควสให้ใช่มั้ยคะเพื่อนๆก็ลองดูว่าการฆ่าครั้งต่อไปเนี่ยสามารถที่จะขยับเข้าไปใกล้ศัตรูได้มากขึ้นหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะให้มันใกล้ได้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตใช้ได้โดยการไปที่ Item Shop กดที่ Support a Creator ทางด้านขวาล่างพิมพ์ Beauty and the Beast ในช่องนี้แล้วก็กด Acceptจากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะการใส่โค้ดให้ทรายก่อนที่จะซื้อสินค้าด้วย V-Bucks เนี่ยเมื่อเพื่อนๆซื้อของทรายก็จะได้ค่าขนมนะคะหรือถ้าใครอยากจะโดเนทผ่าน True Money Wallet ก็สามารถโดเนทมายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยทรายไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ